โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าคึกคักมากนะฮะคึกคักยังไงนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเหตุผลที่ผมคึกคักวันนี้นะฮะเพราะว่ากราฟหลายๆกราฟเนาะใช้คำว่าเหวี่ยงนะแต่ก็มีแนวรับแนวต้านค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะหลายๆกราฟเนี่ยมีสวิงไฮสวิงโลสวยๆอยู่เยอะเลยนะครับถึงแม้มันจะเหวี่ยงมันจะเทรดยากอย่างนี้ก็ตามนะฮะดูดิมันกราฟแบบสเปะสปะไปมาก็ตามครับแต่ว่าหลายๆกราฟนะครับมีแนวรับแนวต้านค่อนข้างชัดเจนนะทำให้ผมคิดว่าวันนี้นะครับถ้าเดย์เทรดทั้งวันนะครับน่าจะค่อนข้างไปได้สวยอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมนะครับประจำวันที่30กรกฎาคมปี64นะครับก็ตามที่เปิดกราฟให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่เนาะกราฟวันนี้ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับแต่ก็มีแนวรับแนวต้านค่อนข้างชัดอยู่นะแล้วก็มีหลายๆกราฟเลยนะครับที่ค่อนข้างเห็นสวิงไฮสวิงโลได้ชัดอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเริ่มเดย์เทรดตั้งแต่ตอนนี้นะครับตอนที่เวลาประมาณเที่ยงวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปจนถึง4โมงเย็นเลยนั่นเองนะครับก็เดย์เทรดตลอดทั้งวันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ตลอดทั้งวันผมจะทํากําไรได้เท่าไหร่กันนะครับก็วันนี้เตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,420 เหรียญนะครับที่จริงเนี่ยเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนาะผมเทรดไปแล้ว1ออเดอร์นะครับนี่นะฮะก็ชนะแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่420เหรียญนั่นเองนะครับนี่เนาะก็เลยทำให้ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,420 เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะไม่เอา420เหรียญนี้มานับรวมว่าเป็นกำไรที่ผมทำได้จากการเดย์เทรดในวันนี้แล้วกันนะครับตามนี้นะโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะและเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดตลอดทั้งวันแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดเยอะๆนะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาทำคลิปเดย์เทรดตลอดทั้งวันแบบนี้นั่นเองนะครับจะได้มาทำให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคผมตามนี้เลยนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเราไปลุยเลยครับมาดูกันว่าวันนี้การเดย์เทรดของผมนะฮะจะเป็นยังไงนะครับโอเค let's goโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้โพซิชันแล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอรับสารภาพก่อนนะฮะเมื่อเช้าผมบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าการวันนี้ถึงแม้จะดูเหวี่ยงๆใช่ไหมครับแต่ว่าภาพรวมน่าจะเทรดได้ใช่ไหมผมขอกลับคำแล้วกันนะฮะตอนนี้เวลาบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วฮะยังไม่ได้จุดเข้าสักจุดเลยฮะ คือแบบด้วยความที่การมันเหวี่ยงใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าเออมันเหวี่ยงมันก็คงไม่ได้เหวี่ยงอะไรมากอะไรเงี้ยก็แบบดูแล้วแบบกราฟน่าจะไม่ยากโอ้โหแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับโอ้โหตลาดเหวี่ยงก็เหวี่ยงเกินนะครับเหวี่ยงจนแบบหลายๆโพซิชันเลยนะที่ผมคิดว่าน่าจะได้เข้าเทรดแต่ก็ไม่ได้เข้าเทรดสักทีนะครับตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้นะครับก็มาดูกันนะตัวนี้จะได้เข้าไหมนะครับโอ้อันนี้สวยอยู่นะตรงนี้สวยอยู่นะครับโอเคลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับรอมาทั้งหมดเกือบ2ชั่วโมงนะฮะก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะเกิดการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหลุ้นระทึกมากลุ้นระทึกแบบถึงที่สุดนะฮะโอเคครับออเดอร์แรกของวันนะครับคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับ
ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับตอนนี้ทำให้พอร์ตของผมเนาะจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,420 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,666 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่ 17.32% เลยนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับแม้เมื่อเช้าจะวิเคราะห์ตลาดผิดไปหน่อยนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตตลาดนิดนึงนะครับก็สำหรับตลาดเนาะตั้งแต่ตอนเมื่อเที่ยงใช่ไหมครับผมบอกเอาไว้ว่าตลาดเบี่ยงเนี่ยมันก็น่าจะมีจุดเทรดได้ใช่ไหมแนวรับแนวต้านชัดเจนใช่ไหมครับสวิงไฮสวิงโลก็ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมฮะก็น่าจะเทรดได้ผมพูดไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เที่ยงจนมาถึงตอนนี้นะนี่ฮะทุกคนมหากาพย์แห่งการเหวี่ยงของกราฟนะครับคือเปิดไปกราฟไหนเราก็จะได้เห็นกราฟเหวี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยฮะนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าแบบกราฟกระวกกระเว้ากระวกกระวากนะฮะโอ้โหแบบมีความเหวี่ยงสูงมากนะครับแล้วถ้าสมมติทุกคนมองไม่ออกนะครับว่ามันเหวี่ยงยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาใกล้ๆทุกคนดูนะครับเห็นไหมเห็นถึงความเหวี่ยงไหมทุกคนดูไส้เทียนนะครับยาวเป็นหางว่าวเลยนะฮะดูดิโอ้นี่นะครับกราฟคือเหวี่ยงแบบเหวี่ยงมากนะครับตั้งแต่เมื่อเที่ยงมาแล้วนะครับ ก็ผมสารภาพเลยนะครับว่าหน้าแตกนะครับ ตอนแรกคิดว่าโอ้โหตลาดเหวี่ยงแค่นี้อาจจะเทรดได้โอ้โหตอนตลาดเหวี่ยงแค่นี้แนวรับแนวต้านชัดเจนคึกคักน่าจะลุยได้พอเข้าจริงๆโอ้โหนั่งเฝ้าจนเหนื่อยเลยฮะโอ้โหไม่ได้โพซิชันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในโพซิชันหน้านะครับยังไงเดี๋ยวได้ตรงไหนเนาะผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอุ้ยได้อยู่นะอุ้ยโพซิชันไม่ค่อยสวยเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่อัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วออเดอร์ที่2ของวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง58นาทีนะครับห่างจากเมื่อกี้ไม่นานนะครับก็ได้โพซิชันตรงนี้ต่อเนาะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่2นี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะเกิดการกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการณ์ณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้การ์ณปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็ด้วยทุกเหตุผลตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้นะครับกราฟเกิดการกลับตัวลงจริงๆและส่งผลให้ออเดอร์ที่2ของผมนี้ชนะนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตจาก 1,420 เหรียญ นะครับโตขึ้นมาเป็น 1,906 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่486เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็คิดเป็น 34.23% ของพอร์ตเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ภาพรวมเทรดมาทั้ง2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมงตรงแล้วนะครับยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะครับอีก2ชั่วโมงนะจะถึง4โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาโพซิชันต่อเลยนะครับได้โพซิชันตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับมีตรงไหนสำคัญตรงไหนสวยๆเนาะเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น9นาทีแล้วนะครับก็ตลอดทั้งวันมานี้นะฮะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนอกก็คือตลาดเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตกเย็นมานี้เน็ตผมด้วยนะฮะเด็ดกลางด้วยนะครับดูดีเห็นไหมผมกดอะไรแล้วมันไม่ค่อยไปนะครับเห็นไหมคือแบบมันหมุนนานมากนะครับผมก็เลยโอเคก็มันเทรดต่อไม่ไหวด้วยนะครับตลาดเหวี่ยงด้วยแล้วก็เน็ตไม่อำนวยด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็โอเคผมสรุปเลยนะครับสำหรับการเดย์เทรดตลอดทั้งวันวันนี้นะครับได้เทรดแค่2ออเดอร์นะฮะโอ้โหแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยวันนี้จบที่ทำกำไรได้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับโอเคก็สรุปเลยแล้วกันนะครับ
วันนี้เริ่มต้นเทรดเนาะพอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,420 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,906 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่486เหรียญ นั่นเองนะครับก็คิดเป็น 34.23% ของพอร์ตผมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ486เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนะครับคร่าวๆ 14,580 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 14,500 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับการดีเทรดของผมทั้งวันตลอดวันนี้นะครับก็ทำกำไรได้มาเท่านี้นั่นเองนะครับผมคิดว่าถ้าตลาดไม่เหวี่ยงนะครับก็คือเอาง่ายๆถ้าผมไม่วิเคราะห์ผิดด้วยแหละนะฮะแล้วก็ถ้าวันนี้ตลาดไม่เบี่ยงคิดว่าผลงานน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ก็ครับไม่เป็นไรฮะวันนี้จบที่อย่างน้อยทำกำไรมาได้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะ โอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribeและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดทั้งวันแบบนี้นะครับและอยากให้ผมมาทำคลิปเดย์เทรดแบบเทรดทั้งวันแบบนี้อีกนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกันเยอะๆนะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดทั้งวันแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้มาทำให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเทรดมาตลอดทั้งวันแล้วนะฮะเหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ